Hop. Stop. ปุ๊บก่อนที่คู่ต่อสู้จะจับขาแน่นเราหมุนขาออกไปทางด้านนอกนะครับเพื่อที่จะให้เปิดช่องว่างให้กับให้กับขาของเราได้ดึงออกง่ายประมาณนี้นะครับเราเตะป๊อปแล้วก็พลิกขาหมุนขาออกเตะป๊อปแล้วก็หมุนออกทันทีเลยครับมันจะเป็นการย่อขาหมุนออกไปทางด้านข้างนอกนะครับเวลาแขนของคู่ต่อสู้จับขาของเรามันจะแน่นนะครับเราจะหมุนออกข้างเพื่อที่จะมีช่องว่างในการดึงขาออกมาอีกวิธีนึงนะครับสำหรับเวลาการดึงขาออกมาถ้าเกิดเราดึงขาออกมาปุ๊บเท้าของเราไปโดนลำตัวของคู่ต่อสู้เราสามารถถีบคู่ต่อสู้ออกไปในจังหวะเดียวกันได้นะครับผมจะมีบางครั้งเราเตะปั๊บเราดึงออกไม่โดนคู่ต่อสู้ก็ไม่เป็นไรเราสามารถดึงออกได้แต่บางครั้งเราเตะปั๊บเท้าของเราไปโดนล้อมตัวของคู่ต่อสู้เราสามารถถีบออกแล้วก็ผลักดึงขากลับคืนมาได้นะครับผมจะมาสอนง่ายๆแล้วก็ช้าๆให้ดูนะครับสิ่งแรกเตะปั๊บแล้วก็ผลักขาออกนะครับสิ่งแรก2ครั้งนะครับเราเตะปุ๊บปุ๊บหมุนหัวเข่าออกดึงขากลับคืนมาจังหวะนี้นะครับมาเราเตะปั๊บปุ๊บดึงแล้วหมุนกลับคืนมาสิ่งที่2เวลาเราเตะแล้วเท้าของเราไปโดนลำตัวของคู่ต่อสู้ผมจะถีบไปในจังหวะเดียวกันนี่นะครับเท้าของเราไปโดนลำตัวของคู่ต่อสู้เราถีบออกไปเลยนะครับไม่ต้องดึงกลับขึ้นมาถีบออกไปเลยแล้วก็ดึงขากลับขึ้นมาเอาใหม่นะครับเตะปั๊บหมุนหัวเข่าออกเท้าของเราจะโดนลำตัวของคู่ต่อสู้แล้วก็ถีบออกจังหวะเดียวกันมาฝั่งนี้นะครับ